สวัสดีครับกลับมาแล้วครับหลังจากเขาก็สภาระเบิดไปสักกี่วัดก็หายไปในเทปที่แล้ว วันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องของการเก็บเปลแล้วก็สิ่งที่ควรจะรู้ในการเก็บเปลในช่วงระยะของจ็อบแรกจนถึงเลเวล85ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะว่าเกมนี้ผมไม่ทราบว่าผู้คนคิดระบบเกมเนี่ยเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะที่ทำให้สถานที่วิวที่ขึ้นเร็วๆเนี่ยหรือขึ้นดีไม่ใช่ที่หาตังค์ไม่ใช่ที่หาตังค์ที่ดีอาจจะเป็นขยะดอกไม่ดีหรือไม่ก็ไม่มีแร่ห่วยมีแต่ขยะอะไรเงี้ยอันนี้กล่าวถึงเฉพาะในพื้นที่วิวสำหรับผู้เล่นที่เป็นโซโล่นะถ้าเป็นผู้เล่นถ้ามันเป็นพื้นที่ที่ดรอปของดีวิวขึ้นดีด้วยเนี่ยนักจะเป็นพื้นที่ที่มีความยากสูงมากหรือมีความยากที่แบบโซโล่ทั่วไปทำไม่ได้ยกตัวอย่างก็เช่นไบโอแลบชั้น3ชั้น4เปลวขึ้นดีมากๆของดับดีมากๆแต่ถามว่าไปคนเดียวไหวไหมถ้าเป็นมนุษย์ทั่วไปที่แบบของพื้นธรรมดาเปลวกันมาทั่วไปเนี่ยไม่ไหวครับต้องเป็นของเทพจึงจะอยู่คนเดียวได้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่กันแบบสู้ได้ทุกตัวหรอกก็แค่วิ่งหาตัวให้สู้ได้แล้วก็สู้ได้นั่นคือข้อเท็จจริงนะฮะที่เวลขึ้นดีสำหรับสายโซโล่จะไม่ใช่ที่หาตังค์เสมอคนละที่กันเลยและส่วนมากที่หาตังค์ได้เนี่ยก็มักจะเป็นที่เวลที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทำใจหน่อยว่าเวลาเราไปเวลเนี่ยถ้าได้ตังค์กลับมาบ้างแบบไม่ขาดทุนค่ายาค่าวิ่งค่าปั๊มอะไรก็แล้วแต่ถือว่าโอเคแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องถัดไปนะฮะก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าแพทรีนิวัลเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเลเวลด้วยเวลาเราไปล่ามอนสเตอร์อย่างในตารางนี้นะครับความห่างระหว่างเรากับมอนสเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวกำหนด EXP พื้นฐานที่ได้รับถ้าเราเลเวลเท่ากับมอนเราจะได้ 100% เท่ากันเนี่ยนะช่วงบวก2ถึงลบ5เนี่ยเราจะได้ 100% แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปตีตัวที่เก่งกว่า10เวลเราเลเวล1ไปตีตัวเลเวล10เราจะได้ EXP 140%แต่ก็มีข้อป้องกันอีกหน่อยว่าถ้าเลเวลห่างกันเกิน15เนี่ยเช่นตัวเราเลเวล1ศัตรูมอนสเตอร์ของแค่นึงครับผมอันนี้เป็นนาฬิกาปลุกของผมทำไว้สำหรับป้องกันสัตว์เลี้ยงหายให้อาหารตลอดมีบทเรียนมาแล้วเราเลเวล1ไปตีมอนเลเวล16 EXP ที่ได้รับเหลือแค่ 40% เท่านั้นเองในขาเดียวกันนะฮะถ้าเราเลเวลมากกว่ามอนนี่ก็เหมือนกันเราเลเวล100ไปตีมอนเลเวล80เราได้85แต่ถ้าน้อยลงไปน้อยลงไปอีกก็คือเนี่ยเหลือ 35% เหลือ 10% ตามลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องจากเรียกว่าการเก็บเลเวลมันอิงกับเลเวลเรากับเลเวลมอนสเตอร์เนี่ยมันจึงเกิดช่วงระยะห่างขึ้นมาพอมีช่วงระยะห่างขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องพยายามคัดเลือกมอนสเตอร์เข้ามาในช่วงระยะนั้นเช่นมอนสเตอร์เลเวล1เลเวล10เนี่ยมีทั้งหมด10ตัวสมมุตินะมีทั้งหมด10ตัวแต่ละตัวก็กระจายไปตามแผนที่ต่างๆกันคราวนี้เราต้องมาหาอีกว่าแผนที่ไหนมอนสเตอร์เยอะหรือแผนที่ไหนมอนสเตอร์ไม่ที่อยู่ในแผนที่นั้นๆน่ะฆ่าได้ง่ายประเภทเดียวกันหรือธาตุเดียวกันคือมันทําคือเราต้องพยายามหาแบบนั้นๆแหละที่ทําให้การปฏิบัติเวลทําได้ง่ายไม่ต้องสลับโล่ไม่ต้องสลับธาตุอะไรเงี้ยสมมุตินะยกตัวอย่างนั่นคือเรื่องของทำไมเราต้องหามอนสเตอร์ที่มันเป็นอย่างนี้โอเคต่อไปเรามารู้ถึงเรื่องของสเตตัสในเรนิวัลนิดหน่อยบางคนที่มาจากคลาสสิกเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าสเตตัสโบนัสสเตตัสที่เราเคยอัพสเต็งให้ลง10อัพวิดให้ลง10อัพเด็กลง10จะได้โบนัสนั่นโบนัสเนี่ยของเรนิวัลตัดทิ้งหมดเลยนะฮะทุกอันที่หาร10เนี่ยที่เคยมีมาทั้งหมดอย่างเช่นของวิสาหาร5ได้โบนัสมินิมัม attack เพิ่มอะไรเงี้ยมากหรือสเต็งหารลง10จะได้โบนัส attack เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยไอ้โบนัสตัดออกมาเลยนะฮะเฉพาะที่หาร10นะเฉพาะที่หาร10จะตัดออกทุกอย่างแต่มันยังเหลือโบนัสเก่าเช่นของวิทย์หาร2หรือหาร5ยังได้โบนัสอยู่โบนัสที่ได้ก็เป็นเนี่ย soft defense เนี่ย soft defense นะครับส่วนของ int เป็น2กับ6แต่ที่สำคัญคือเลข2หาร2อินหาร2เพราะว่า
เนี่ย recovery rate 61กับ soft and defense 61ในขณะที่หาร6จะได้แค่ recovery rate 61จริงๆไอ้ตรงนี้มันก็ไม่ค่อยสำคัญหรอกเนี่ยยกตัวอย่างเล็กก็มีแค่หาร5นะครับได้ aim attack 1ได้ soft defense ที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือของลักของลักเนี่ยจะเพิ่ม hit rate ขึ้นมาทุก3ลักนะครับเมื่อก่อนจะเพิ่มแค่ attack 1กับเพิ่ม critical อะไรเงี้ย1ใช่ป่ะแต่ตอนนี้มีเพิ่ม hit rate 1ด้วยเพิ่ม attack ด้วยถือว่าการอัพสเตตัสในแพท renewal เนี่ยเมื่อเราเป็นคลาส3เนี่ยการกระจายสเตตัสออกเป็น 3-4 ช่องจะเป็นการอัพที่ค่อนข้างดีสมดุลกว่าและเล่นได้ง่ายกว่ามากๆในส่วนใหญ่การอัพที่กระจายเป็น 3-4 ช่องหรือ5ช่องเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ตัวละครเราเนี่ยเก่งกว่าตัวที่อัพแบบเพียวๆ2ช่องหรือ3ช่องเสียด้วยซ้ำโดยส่วนใหญ่นะเพราะเนื่องจากไอเทมบังคับของรีวิวแพทเนี่ยก็คือ Fallen Angel Wing ปีกดำอ่ะปีกดำๆนะมันจะเอาสเตตัสพื้นฐานหาร20เบสสเตตัส20เป็นหลักอย่างเช่นเราอัพ120คุณจะได้โบนัสเท่านี้คุณอัพโบนัสอัพเบส100จะได้เท่านี้มันจะเกิดการคิดสเตตัสขึ้นมาเช่นอัพ100 100 100 120อะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นบางคนอาจจะใช้แค่กระเป๋าก็หาร90เนี่ยหาร90พูดผิดอัพ90เป็นหลักก็กระจายเป็น3ช่องก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็เวลา end game ก็จะใช้ปีกดำกันหมดเนาะในช่วงในปัจจุบันนี้รู้เรื่องเซตัสกันแล้วก็เข้าใจแล้วครับว่าเวลาเราเล่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเล่นแบบเดิมแล้วเราจะอัพค่อนข้างจะสบายกว่าเดิมเวลาเล่นจะอัพสบายกว่าเดิมถ้าคุณเคยอ่านการเล่นหรือเคยฟังใครพูดมาบ้างจะทราบจะคงจะเคยได้ยินว่าเซิร์ฟ IRO เนี่ยมีบริการ reset skill แล้วก็ reset stateฟรีมีครับตัว reset skill นะฮะมี2ตัว reset skill สำหรับเลเวล99ลงไปเลเวล99นะฮะอินที่เลเวลเท่านั้นเลเวล99เรียนซีตัวนี้ครับรีได้ไปจำกัดตราบเท่าที่คุณเลเวลต่ำกว่า99วิธีการก็แค่ทำน้ำหนักในตัวให้เป็น0น้ำหนักตัวเป็น0เนี่ยเวท 0% เนี่ย1นี่ก็รีได้นะ1เลข1เนี่ยถ้าเป็น 0% นี่คือรีได้ไม่ใช่ว่าตรงนี้ต้องเป็น0ตลอดตัวนี้นะฮะต่ำกว่าเลเวล99ดีกับตัวนี้ถ้าเป็นการรีสเตตัสแล้วก็สแตทฟรีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวที่อยู่ในอีเดนกรุ๊ปเห็นไหมหน้าตาเหมือนกันเลยผมเดินเข้าไปไม่ได้แล้วเนี่ยตัวนี้ครับเมสเมอริสตัวนี้เหมือนกันแต่ตัวนี้ใช้ได้ตัวละครละ1ครั้งเท่านั้นต่อชีวิตนะคือเลเวล175เนี่ยคุณกดคุยกับตัวนี้และรีเซ็ตเนี่ยได้ขนเดียวเท่านั้นเป็นฟรีเหมือนกันได้ขนเดียวจะรีเซ็ตทั้งสกิลแล้วก็รีเซ็ตทั้งสเตตัสฟรีนะถ้าเกิดอัพผิดหรืออัพสกิลผิดหลังจากเราสมมติคลาส3เลเวล100กว่าเนี่ยเอ้ยแย่แล้วฉันมาติดทางหรือฉันอัพผิดไปเยอะแล้วเนี่ยจะทำไงดีมี2ทางเลือกก็คือคุณจะทนคือมาใช้บริการตัวนี้แล้วก็อัพผิดไปจะทำไงมีทางแก้เหมือนกันเขาไม่ให้เราต้องไปสร้างตัวละครใหม่มันก็ตลกไปหน่อยถ้าจะไปรีสเตตมาที่พาย่อนแบกหินมาเยอะๆ NPC อยู่นี่ครับแซมสเตตัสการรีเซ็ตสเตตัสกับตัวนี้นะฮะไม่ฟรีแล้วครับมันจะใช้ Magical Stone หรือ Reset Stone นั่นแหละจำนวนก็ตามนี้เลยถ้าเลเวลเยอะก็ยิ่งใช้เยอะเนี่ยเลเวล171ถึง175เนี่ยใช้10ก้อนเลยรีได้1หนเอามาอีก10ก้อนก็รีได้อีกหนึ่งคือรีได้เรื่อยๆไม่ต้องลบตัวละครทิ้งถ้ารีถ้ากดผิดไปหรือถ้าจะรีเซ็ตสกิลมันก็มีไอเทมในเคสแคชช็อปครับก็ราคาก็พอสมควรชื่อผมจำไม่ได้นะยูโทไรส์อะไรสักอย่างขอหาแป๊บนึงเจอแล้วอยู่ในหมวดฮาร์เทอร์นะฮะนิวทรัลไลเซอร์บล็อกบ็อกซ์สามารถรีเซ็ตสกิลได้หมดวิธีการเหมือนกันก็คือทำน้ำหนักให้เป็นศูนย์นะครับถอดนกถอดรถเข็นออกเหมือนเมื่อกี้พวกที่ NPC ที่ผ่านมาก็ต้องถอดนกถอดรถเข็นออกให้หมดเหมือนกันนะคราวนี้ผลพวงจากการที่มันมีNPC รีเซ็ตสแตทกับรีเซ็ตสกิลฟรีเนี่ย
มันก็ทำให้เกิดการเล่นการเก็บเวลที่เขาเรียกว่ามุ่งเน้นเก็บเวลไปก่อนเลเวลตันเมื่อไหร่ค่อยมารีเซ็ตเอาทีหลังได้เช่นเราเล่นสายเก็บเวลมาอย่างสมมุติผมเล่น Assassin Guillotine Cross เนี่ยผมเล่นสายเก็บเวลก็คือสายปั่นสายหมุน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 ปั่นเก็บเวลโคตรง่ายง่ายมากๆแล้วผมพอ175เนี่ยผมก็ไปรีเซ็ตเป็นสายมีดคู่คริติคอลเพื่อล่าบอสอย่างนั้นอาชีพอื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันอย่างของ Hunter อย่างของ Sniper Ranger เนี่ยเขาก็เล่นสาย Aerostorm มาก่อนเพื่อเก็บเวลง่ายดีแล้ว2 2ทีมอนเลเวลระดับสูงสุดสูงสุดสูง170อะไรเนี่ย2ทีตายของมีแล้วนะ2ที3ทีตายเก็บเวลง่ายในยกเลเวลต่ำๆมาก็ไอ้ลูกสตอมดอกเดียวตายดอกเดียวตายแต่ว่าก็ใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะแพงหน่อยก็เก็บเวลเอาสายเก็บเวลมันง่ายๆไปก่อนแต่ถามว่าพอถึงท้ายเกม175เนี่ยคุณจะไปเก็บเวลอีกมั้ยก็ไม่แล้วใช่มั้ยเราก็เกมนี้มันมีคอนเทนต์อยู่ไม่กี่อย่างอาจจะเป็นสายวอลหรือสายล่าบอสสาย PVP มันก็มีแค่นี้แหละคอนเทนต์เกมไม่มากแต่ว่ามันก็ยังสนุกสำหรับเราอยู่ใช่มั้ยคราวนี้เราต้องเลือกสิว่าหลังจาก175ไปแล้วเนี่ยเราจะเล่นตัวละครเราต้องการนำตัวละครตัวนี้ไปสายไหนก็ค่อยมารีเซ็ตเอาตอนนั้นแหละน่ะนั่นคือเหตุผลที่เขาบอกว่าไปลากไปเล่นสายเก็บเวลก่อนแล้วค่อยมารีเซ็ตทีหลังไม่ใช่ว่าคุณไปเล่นไปฝืนเล่นสายสมมุติสายล่าบอสเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่มันมักจะเป็นสเตตัสแล้วก็สกิลที่เหมาะสำหรับการสู้มอนแบบเดียวๆซะส่วนใหญ่นะเกือบๆทุกอาชีพเลยจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าคุณไปเล่นสายล่าบอสตอนเก็บเวลมันก็เก็บได้ช้าสิเพราะคุณตีได้ทีตัวไงแต่ถ้าคุณไปเล่นสายเก็บเวลมาก่อนลากมอนตีได้สิบตัวยิงตรงเดียวหายไปลากอีกตรงเดียวหายชั่วโมงเก็บได้เป็นร้อยเป็นพันตัวเนี้ยในขณะที่ไอ้สายล่าบอสเนี่ยเก็บได้แค่ร้อยตัวก็เก็บเวลช้ากว่านั่นแหละจึงเป็นสาเหตุที่ว่าเขาถึงให้ไปเล่นสายเก็บเวลก่อนรอ15ค่อยกลับมารีเซ็ตใหม่ได้ฟรีด้วยต่อไปเป็นเรื่องของการลำดับการอัพสเตตัสเนี่ยมันมีข้อสำคัญอยู่หลายๆเรื่องในแต่ละอาชีพเนี่ยก็มีความแตกต่างกันออกไปว่าควรจะอัพสเตตัสอะไรขึ้นมาก่อนอะไรตามทีหลังมันรองลงมานะมันจะส่งผลให้เราเล่นยากง่ายต่างกันผมจะยกตัวอย่างเช่นสไนเปอร์แล้วกันสไนเปอร์เนี่ยเล่นอัพอากีนำหน้าเด็กจะง่ายกว่าแต่ในขณะเดียวกันตอนเราเริ่มสร้างตัวโนวิทขึ้นมาเนี่ยเราถ้าเป็นสายโจมตีทางกายภาพนะครับเกือบจะทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็น BF Knight Hunter Assassin อะไรเงี้ยอัพเด็กก่อนเพราะว่าอัพเด็กขึ้นกับประมาณ20นะครับ20เป็นหลักเลยพอตอนโนวิทนั่นแหละอัพเลย20 5 20หรือ25แถวนี้ไม่เกิน30ยังไม่ต้องเกิน30เพื่อให้ตีมอนสเตอร์ในช่วงแรกๆโดนถ้าตีวุฒเนี่ยต้องเสียเวลามากอย่าให้วุฒตีแรกเท่าไหร่อย่าให้วุฒก่อนมอนสเตอร์ยังตีเราไม่หนักค่าวิทค่ากียังไม่จำเป็นมากและมอนสเตอร์มักจะมีเลือดน้อยค่าสเต็มก็ยังไม่จำเป็นมากนะอัพเด็กขึ้นมาก่อนลำดับถัดไปให้มองดูต่อว่าจะขึ้นอากีหรือวิทผมแนะนำให้ขึ้นอากีก่อนนะนิดๆบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ไหนบอกกี้บอกว่าให้เล่นลากเดี๋ยวผมมีคำตอบให้ทีหลังผมแนะนำให้ขึ้นอากีก่อนถ้าคุณเป็นโจรเป็นไนท์เป็นบีเอสเป็นแอสซัสซินเนี่ยสี่อาชีพที่ผมเคยกล่าวถึงเนี่ยสี่ตัวหลักให้ขึ้นอากีตามมาเช่นอัพเด็กที่สิบมาแล้วลำดับถัดไปอัพอากีแล้วสัก40แล้วค่อยไปขึ้นสเต็งใช่ไปขึ้นสเต็งอีกสัก20แล้วค่อยขึ้นอากีอีกทีละ10หรือทีละ20ผลัดกันทีละ20ก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะดูว่าคุณสู้ในมอนสเตอร์แบบนั้นๆไหวไหวไหมแล้วค่อยอาจจะแบ่งมาอัพเด็กขึ้นไปสัก30 40แล้วก็อัพวิทย์เติมมาหน่อยอีกไปสัก30 40ก็ได้เหตุที่ไม่อัพวิทย์แต่แรกเนี่ยก็เพราะว่ามันส่งผลให้เราเลือดขึ้นไม่มากเท่าไหร่อัพอากีคุ้มกว่าสายอากีสำหรับมือใหม่เนี่ยจะเล่นได้คุ้มค่ากว่าประหยัดปั๊มกว่าและเวลาลากก็จะลากง่ายกว่าอ่ะลากง่ายยังไงเพื่อเป็นสายอากีเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคบอกทีหลังแต่ถ้าคุณเล่นสายอื่นอย่างเช่นเป็นพรีสหรือเป็นวิสาร์ลำดับการอัพสเตตัสก็ต่างกันไปนะฮะอย่างของวิสาร์เมดเนี่ยอัพอินขึ้นมาก่อนเลย60 70แล้วก็ตามด้วยเด็กยาวๆนะแล้วค่อยไปลงวิทอันนี้อาจจะรู้อยู่แล้วส่วนพีทนะฮะคุณขึ้นอินมาไม่ต้องมาก40 50แล้วไปขึ้นวิท
เด็กไม่ต้องเพราะว่าท่าของพรีสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่ติดฟิกแคสหรือไม่ก็เป็นอินสแตนแคสไปเลยไม่ค่อยมีท่าที่เป็นต้องใช้ค่าเด็กในการลดไล่มั่งนะผมจำได้อยู่สกิลเดียวก็คือแมกนิฟิเคนไม่ก็ไม่จำเป็นอยู่แล้วเป็นสกิลเร่ง SP จะเอาไล่เร็วไปไหนอีกอันนึงก็เป็นสายแมกนัสเอ็กซ์คูซิมัสอันนี้ต้องเล่นเด็กแต่ถ้าเป็นพีซซัพพอร์ตทั่วไปไม่จะเป็นต้องเร่งขึ้นเด็กนะไม่มีความจำเป็นเลยเพราะว่าสกิลที่คุณใช้ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นติดฟิกแคสมากกว่าไม่ติดเวอร์เรเบิลแคสเพราะการอัพอินขึ้นมาให้มีมานาพอใช้งานแล้วไปขึ้นวิทให้ถึกไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องโดนมอนสเตอร์ตกตายเป็นการทางเลือกที่ดีกว่านะฮะนี่คือเรื่องของการดีไซน์การอัพสเตตัสเพื่อให้เราเล่นง่ายๆในช่วงเวลนั้นๆไม่ต้องไปเล่นยากต่อไปเป็นเรื่องของการเก็บเวลแบบรวดเร็วมันมีใจความสำคัญอยู่3ประการเป็นคีย์เวิร์ดหัวใจหลักเลยก็ได้1ลากมอนเป็นหมู่แล้วฆ่าในทีเดียวนั่นเขาเรียกการลากอาจจะ5ตัว10ตัวก็แล้วแต่ว่าเรารับมอนกลุ่มนั้นๆไหวได้สักเท่าไหร่ครับอันที่2สกิลหมู่ก็คือพวกสกิลที่ใช้ออกไปแล้วโดนศัตรูในแอเรียนั้นนะนะสกิลหมู่กับ3การส่งเควสต้องเข้าใจก่อนว่า EXP ที่เราได้จากการเก็บเวลมอนสเตอร์เนี่ยกับการไปส่งเควสเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันอย่างสมมุติเช่นผมตีออคยกตัวอย่างออคนะฮะออควอริเออร์เนี่ยตัวละผมจำไม่ได้ขอเปิดดูนิดนึงเนี่ยตัวละ350เมื่อเราลากฆ่ามอนสมมุติตีออคเดียว150ตัวซึ่งมันจะพอดีกับบาวตี้ควีนพอดีนะจะได้ EXP ทั้งหมด 50,000 กว่า 52,500คราวนี้เรามาดูว่าเวลาเราส่งเควสเราได้ EXP จากป้ายเมืองเนี่ยอีก 30,000 เท่า 40,000 เลยทีเดียวเท่ากับว่าเหมือนกับเราต้องไปนั่งตีออกอีกตั้ง100กว่าตัวเนี่ยจึงจะได้มอนสเตอร์เท่ากับการเรามาส่งป้ายถูกมั้ยเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยแล้วก็เกิดกันทุกช่วงของเรียกว่า175นี่แหละการส่งป้ายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ใช่ว่าเราต้องไปตีมอนอยู่ทั้งปีทั้งชาติเราตีมอนเสร็จครบตามจำนวนที่เรารับเควสมาแล้วไปส่งป้ายเมืองนะได้ EXP เท่ากับเราทุ่นเวลาในการไปเก็บไปตีมอนนั้นๆอีกตั้งเยอะป้ายนะครับมี2แบบก็คืออันดับแรกเป็นป้ายเมืองลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะที่อย่างของพายอนนี่ก็อยู่ตรงนี้มั้งจำไม่ค่อยได้เออนี่ไงป้ายนี่คือป้ายเมืองอาจจะเรียกว่าป้ายเมืองบาวตี้บอร์ดเนี่ยก็แบ่งตามเลเวลนะครับเนี่ยมันก็มีตามเลเวลของเราว่าจะรับได้เท่าไหร่ป้ายไหนมีมอนสเตอร์ระดับไหนให้รับบ้างก็ในหน้าลิงก์อันนี้เดี๋ยวผมจะแนบลงไปในด้านล่างของคลิปนะครับให้ดูคร่าวๆของกิฟเฟนอัมบราโคโมโดจูโน่ฟาซิลิสไอซานซานซูเกิลเนี่ยเยอะแยะหมดเลยนี่คือใต้เมืองมอนสเตอร์หลักๆที่เราจะไปล่าเนี่ยเราจะพิจารณาจากตรงนี้เนื่องจากใต้เมืองเนี่ยจะให้ EXP ค่อนข้างมากเวลได้ไวเรื่องเอาอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันก็คือป้ายในอีเดนขอเปลี่ยนตัวไปดูเกือบหายแล้วมันเติมป้ายในอีเดนนะครับอยู่ตรงนี้ฮะในช่วงเลเวลแรกๆสมมติเรารับกับตัวรับป้ายตัวนี้ป้ายกดข้างหน้าฮะเวลาส่งเควสกดคุย NPC ข้างหลังครับมันจะเป็นการส่งเควสป้ายนั้นป้ายอีเดนมีอะไรมันก็เป็นคล้ายๆกับว่า EXP เสริมนะเป็น EXP เสริมบางเควสก็จะให้ลูอิดโพชั่นมาบ้างซึ่งก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรหรอกพอทักเวลสักประมาณ 40-50 ไอ้ลูอิดโพชั่นนี่ก็ปั๊มไม่ค่อยขึ้นแล้วล่ะเนี่ยมันก็จะมีรายชื่อมอนสเตอร์ที่น้อยกว่าทางวาที่บอร์ดแต่ว่าบางครั้งมันก็เป็นพื้นที่เดียวกันอย่างเช่นออคที่เราไปออคเมื่อกี้ฮะออคกิฟเฟนเนี่ยออคเรียลออคเรดี้เนี่ยมีจำนวนเยอะมากที่หมู่บ้านออคในการเดียวกันป้ายอีเดนก็มีออคเหมือนกันแต่เป็นออคเรดี้กับออคเรียล
ก็ได้นิดๆหน่อยๆมั้งจำนวนน้อยมันต้องการจำนวนน้อยแค่20ตัวอะไรเงี้ยเวลามาส่งก็รับอันนี้ไปด้วยรับป้ายเดนเนี่ยไปด้วยแต่ว่าเราไม่ต้องไปเน้นมากเช่นเราตีครบ20ตัวรีบกลับมาส่งป้ายเดนเลยอะไรอย่างนั้นไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนเสริมเอาส่วนหลักให้ครบก่อนแล้วค่อยกลับมาส่งทีเดียวจะดีกว่าต่อไปเป็นเรื่องของผู้เล่นใหม่ที่มือใหม่เนี่ยผมแนะนำให้คุณเล่นสายอากีเล่นฮันเตอร์ก็เล่นอากีเล่นโจนก็เล่นอากีเล่นไนท์ก็เล่นอากีเล่นเบสก็เล่นอากีอาจจะมีการอัพวิทเสริมบ้างในช่วงหลังๆเช่นพวกสักเลือก80ขึ้นไปเนี่ยค่อยมาอัพวิทก็ได้ช่วงแรกนี่ให้เล่นอากีไปก่อนอากีนำไปก่อนด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีไอเทมช่วยในการเวลค่อนข้างเยอะในราคาที่ถูกมากเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเขาลากกันยังไงเขาเล่นกันยังไงในการเล่น2จอนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างโอ้เดี๋ยวขอขยายนิดโอเคอันนี้เป็นตัวชนิดของมันไม่ได้มีอะไรมากตามนี้แหละเนี่ยอย่างตรงนี้ผมเล่นสายอากีมาเป็นหลักเล่นมา50เนี่ยเล็กนิดๆหน่อยๆมีวิทนิดๆหน่อยๆสเต็งนิดหน่อยอันนี้อากีจริงน้อยไปหน่อยนะจริงควรจะมากกว่านี้สำหรับสายที่เล่นปีอากีนี่เล่นให้ดูว่าถึงแม้ฉันจะอากีน้อยฉันก็เล่นได้เฮ้ยฉันเล่นอากีนำมาฉันก็เล่นได้ฉันก็ลากได้นะเป็นแม่ค้าด้วยสกิลโจมตีเขามีสกิลหมู่โจมตีเขามีอันเดียวคือเอาละเข็นทนดาเมจก็น้อยนิดแต่ก็ยังเล่นได้เลยเรามาดูผมจะวาร์ปไปออกมาลองดูกันเล่นยังไงนี่การเล่นสองจอผมบังคับสองจอก็เดินหามอนที่มันเป็นกลุ่มเยอะๆอันนี้2ตัวเดี๋ยวตีดูก่อนเดินหามอนที่มันเป็นกองเยอะๆอ้าวจ้าบ้านก็เล่นโอเคคราวนี้ทําไงเดินให้เป็นวงกลมครับเดินวนเป็นวงกลมตรงนี้ดูตรงเนี้ยเพื่อให้มอนสเตอร์มันเป็นกองเข้ามาเราค่อยใช้สกิลโดนทีเดียวนะนี่เห็นป่ะถามว่าเดินจอหลุดต้องเดินกลับไปรับตัวครับทําไมเล่นสายกีเนี่ยก็เพราะอย่างเงี้ยคุณสังเกตไหมว่าเกือบตายเกือบตายสังเกตไหมว่าเวลาเราเดินผ่านกองมอนที่มันเยอะๆเนี่ยเราจะไม่โดนตีเลยเนื่องจากว่าเราเล่นหลายกีเนี่ยเราจะรอดตายเราจะไม่ต้องกระตุกจากการโดนมอนสเตอร์ตีอันนี้ไม่เกี่ยวกับไคลี่นะบางทีไคลี่หมดก็ยังช่วยได้เนื่องจากเรามีกีไว้พอหลบได้บ้างนั่นเองแต่พอจังหวะเข้าปะทะใช้สกิลหมูเนี่ยโอเคละมันต้องพึ่งเลือดกับพึ่งความเร็วในการฆ่าหน่อยละนี่ผมเกือบตายเกือบตายไหมก็ยังเอาหันอยู่โอเคเดี๋ยวกลัวขายหน้าเราเปลี่ยนเป็นคลิปอื่นไปดูฮาร์ปี้บ้างตัวเดิมเซตเดิมอาชีพเดิมที่ฮาร์ปี้เนี่ยจะใบเราบ่อยต้องปกยาเขียวเยอะฮาร์ปี้จะลากได้ไม่มากเพราะว่ามอนสเตอร์ค่อนข้างจะเก่งตีหนักอยู่ลากสิเปลี่ยนหมวกก่อนใส่หมวกปิดดาเมจเอาป้องกันให้ยืดหน่อยโอเคดูกันอันนี้3ตัวผมเอาตัวนี้แหละโอเคเนี่ยเห็นไหมไอเทมก็ไม่ได้มีอะไรเลยอย่างที่ดูตอนต้นก็คือเมื่อกี้ก็คือดาบอีเดนเองง่ายๆเนี่ยไม่มีอะไรมากแต่เราเล่นได้ฟิลได้อากีด้วยอันนี้ไปดู3จอในช่วงอันนี้เป็นเลเวลหลังๆแล้วอันนี้ผมสร้างเพิ่งสร้างตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ดูที่ให้ดูเนี่ยเจตนาจะให้ดูลักษณะการเดินของการเล่น3จอเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเอาตัวพรีทไว้นอกตี้ด้วยการบัฟการฮิลเนี่ยจะค่อนข้างลำบากแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เนี่ยไม่ยากนี่บัฟจะหมดแล้วเดี๋ยวคงจะได้บัฟเมื่อกี้เดินหลุดไปต้องกลับเดินกลับมารับ3จอเนี่ยจะเดินยากกว่า2จอเยอะเพราะว่ามันต้องหยุดเนี่ยมันจะหยุดเดินเราต้องค่อยๆเดินอย่าเดินยาวเดินยาวไม่ได้ในขณะเดียวกันที่2จอเนี่ยมักจะเดินยาวได้อันนี้ถึงเวลาบัฟแล้วเนี่ยก็ต้องบัฟทีละตัวทีละตัวแล้วก็เดินตามโอเคแล้วก็เวลต่อเนี่ยก็ราวๆนี้เล่น3จอนะพอย้อนกลับมาพูดถึงอาชีพที่ผมแนะนำในแต่ต้นว่าให้เล่น BS ให้เล่น Knight ให้เล่น Hunter ให้เล่น Assassin มันจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างการเก็บเปลวในช่วงแรกเนี่ยต่างกันพอสมควร1ที่มันต่างกันก็เพราะว่าอาชีพที่มีสกิลหมู่ดีๆเนี่ยไม่ได้มีอยู่2อาชีพเท่านั้นก็คือของไนท์มีโบลิ่งบาร์สหรืออย่างตอนเป็นซอฟต์แมนก็มีแมกนัมเบรกใช้แล้วอย่างของฮันเตอร์ก็มีแอโรว์ชาวเวอร์ก็แรงอยู่ใช้ได้ตลอดเกมนะแล้วก็มีอิมพูฟคอนเซนเทรชั่นเพิ่มความสามารถของตัวเองขึ้นไปอีกยิงแรงยิงเร็วขึ้นอีกก็โอเคอยู่ในขณะเดียวกัน BS
อนเป็นพ่อค้าก็มีสกิลโจมตีอันโจมตีหมู่อันเดียวคือรถเข็นต้องไปทำเควสเอาดาเมจก็ไม่มากก็ประมาณ 1,000-2,000 ไม่เกินนั้นเพราะว่ามันเป็นแม็กค่าแม็กของรถเข็นอยู่แล้วดาเมจจะไม่เกินนั้นพอมาเป็น BS ก็มีสกิลเสริมอีกนิดหน่อยเป็นพวกเนี่ยเร่งอะดรีนาลีนรัชพาวเวอร์ชาร์จตีแรงตีเร็วก็เสริมให้ตัวเองเก่งขึ้นส่วนของจูนเนี่ยถ้าเล่นเป็นตัวแรกเนี่ยจากชีวิตค่อนข้างอนาถาค่อนข้างลำบากมากกว่าอาชีพอื่นหน่อยพอเป็นจูนไม่มีสกิลมูคุณต้องตีตัวเดียวจนเปลี่ยนจ็อบนะต้องจนเปลี่ยนแอสซัสซินพอเปลี่ยนเป็นแอสซัสซินไอ้สกิลมูที่คุณมีก็เงื่อนไขการใช้ค่อนข้างลำบากกว่าชาวบ้านหน่อยคือมันเป็นกิมทูธอันเดียวกิมทูธก็หลากมอนมามุดดินแล้วก็ค่อยกิมทูธคงจะเคยเห็นกันบ้างมันยากตรงที่ว่าถ้ามอนมันไม่หยุดตีที่พรีดมันก็ได้ตีพีทอ่ะพีทต้องถึกหน่อยอีกพีทต้องถึกต้องมีโล่กันเฉพาะทางไม่งั้นเดี๋ยวโดนมอนตีดับก่อนก็กิมพูดกิมพูดก็แรงมาสมควรนะถ้าคุณใช้ท่าที่ถูกกับท่าที่ถูกต้องกับมอนตัวนั้นน่ะก็แรงมาสมควรแต่นั่นแหละมันแทนที่ว่าคนรับดาเมจจะเป็นแอสซัสซินกลายเป็นว่าต้องมานั่งต้องมาเผื่อของให้พีทอีกแต่ระยะอันนี้นะพอคุณเปลี่ยนเป็นฮาร์ดคลาสมันก็จะต่างกันไปอีกเดี๋ยวผมมาพูดทีหลังมันช่วงเลเวลระหว่างคลาสแรกกับเปลี่ยนเป็นไฮคลาสแล้วก็ชีวิตหลังไฮคลาสก็คือคลาส3เนี่ยความได้เปรียบเสียเปรียบมันจะค่อยๆจะผลัดกันนะมันไม่ใช่ว่าใครจะได้เปรียบก็ได้เปรียบตลอดกาลนั้นไม่ใช่นะอย่างตอนแรกเนี่ยสายไนท์กับฮันเตอร์เนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่าเล่นสบายตั้งแต่แรกของ BS จะลำบากในช่วงแรกเท่านั้นแต่พอมันเป็น BS ได้เนี่ยก็สบายขึ้นมาหน่อยแต่ของโจนเนี่ยลำบากตลอดสุดในช่วงคลาสแรกถ้าจะให้พูดถึงความสบายความไม่สบายเวลขึ้นง่ายขึ้นเร็วแล้วเนี่ยผมยกให้ในช่วงเลเวลแรกในช่วงคลาสแรกนะฮะผมยกให้ฮันเตอร์เป็นเบอร์1เบอร์2ก็เป็นไนท์เบอร์3ก็เป็น BS เบอร์4ล้างท้ายก็เป็นโจนส่วนอาชีพอื่นนี่ผมไม่นับนะว่าผมแนะนำเฉพาะเนี่ยของการเก็บเวลแบบรวดเร็วในตัวที่เอาไปหาเงินง่ายๆส่วนคลาสอื่นมันก็มีความเร็วความหาเงินอะไรได้เนี่ยแตกต่างกันออกไปซึ่งอาจจะทำคลิปหลังมาพูดแตกย่อยอีกทีนะเอาแค่4คลาสหลักที่หาเงินได้ง่ายก่อนมาเปรียบเทียบแค่4คลาสหลักพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมาดูต่อในเรื่องของการสอนเล่น2จออ่ะมาต่อกันที่การเล่น2จอ3จอนะครับผมจะโชว์การเล่นการบังคับเป็นพื้นฐานให้คุณดูก่อนตัวหลักผมเล่นเป็นไนเจอร์แล้วกันตัวพระนะไอ ID 3เดี๋ยวค่อยว่ากันตัวที่3ค่อยว่ากันโอเคเราเล่นแค่2ตัวก่อนตัวพระกับตัวหลักเซตติ้งเกมต่างกันนิดหน่อยนิดเดียวก็คืออาชีพหลักส่วนใหญ่เราจะใช้โนคอนโทรลก็คือการโจมตีอัตโนมัติเนี่ยตัวเช็คตรงนี้ครับที่ติ๊กไว้คือเปิดใช้โนคอนโทรลโจมตีอัตโนมัติคือเวลาคลิกมอนแล้วมันจะยิงต่อเองเราไม่ต้องคลิกค้างใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เซตอย่างนี้ทั้งนั้นส่วนตัวพระเนี่ยจะต้องไม่มีโนคอนโทรลต้องไปติ๊กไว้ไม่ฉะนั้นจะทำให้การเดินตามไม่ได้ไม่เดินตามต่อเนื่องหลังจากเราใช้สกิลมีข้อควรรู้ก็คือตัวพระจอที่2ของเราเนี่ยตัวพระเนี่ยถ้าเมื่อไหร่คุณสลับมาจอสมมติผมให้ดันคำสั่งเดินตามเอาอะไรก่อนขอโทษผมลำดับคำพูดไม่ดีคำสั่งเดินตามสมมติยืนอย่างนี้เนี่ยคำสั่งเดินตามนะครับกดชิปพร้อมกับคลิกขวาเอาเมาส์มาที่ตัวที่จะเดินตามแล้วคลิกขวาปล่อยได้เนี่ยกดชิปค้างแล้วคลิกขวาแล้วก็ปล่อยได้เลยปล่อยมือได้เลยปล่อยเมาส์ปล่อยเมาส์ปล่อยมือปล่อยปุ่มได้มันจะเดินตามมาชิปตัวที่จะเดินจะเป็นตัวหลักเสมอคราวนี้เมื่อเดินตามชิปแล้วเราสลับจอด้วยการกดอัลเทอร์เนทค้างแล้วกดปุ่มแท็บ1ครั้งปึ๊บมันจะสลับมาจอก่อนหน้าทันทีก่อนหน้าที่เราก่อนหน้าจอพีททันทีก่อนหน้าจอพีทคืออะไรก็คือจอที่เรามองก่อนจะไปเล่นจอพีทเช่นสมมติผมกดมาหน้าจอนี้ก่อนแล้วผมสลับไปจอพีทเนี่ยปึ๊บถ้ากดอัลเทอร์เนทแท็บ1ครั้งมันจะสลับมาจอเจเนติกก็คือจอที่มองก่อนหน้าก่อนจะสลับไปหน้าพีททำไงล่ะทีนี้เราจะเล่นอยู่จออื่นอย่างเช่นบางทีเราเล่นไปเราไปดู Facebook แป๊บนึงกลับมาอ้าวแทนที่มันจะเป็นจะกลายจะสลับมาเป็นจอเจนติกมันจะกลายเป็นสลับ
คู่นะไม่เล่นเล่นพระสมมติเล่นพระอยู่ไปดู Facebook แป๊บนึงจะสลับไปจอเจเนติกไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหน้าจอ Windows ที่เราสลับไปล่าสุดก่อนหน้าพระก็คือ Google Chrome เพราะฉะนั้นทางแก้คือให้ทำอย่างนี้ครับสมมติระหว่างทั้งเราเล่นเล่นเล่นเพลินๆใช่ไหมให้ทำอย่างนี้เสมอเวลาเราเล่นพระหรือว่าเรากลับมาจากการเล่น Facebook อะไรก็แล้วแต่นี่เล่น Facebook เสร็จจะกลับมาเล่นต่อละกดอย่างนี้เลยครับจำจอที่เราเล่นลำดับการเล่นของจอเนี่ยจำไว้ตัวหลักอยู่อันที่1ตัวพระอยู่อันที่2จิติอันที่3เนี่ยต้องรู้นะเวลาเปิดจอขึ้นมาต้องเปิดให้รันอย่างนี้จะได้จำง่ายให้เราคลิกตัวหลักก่อนแล้วคลิกพระเท่านี้แหละเวลาเรากดอินเทอร์เน็ตแท็บมันจะสลับไปสลับมาแค่2จอนี้เท่านั้นคลิกอันที่1เดินตามแล้วแล้วก็การสลับหน้าจอนะครับคราวนี้ตัวพระที่เดินตามเนี่ยหลังจากเราเซต no control ให้มันแล้วเนี่ยเมื่อมีการสลับหน้าจอมายังจอพระเอาเดี๋ยวแป๊บนึงเรากดเดินตามแล้วคราวนี้มันก็จะเดินตามตลอดละเดินมาเลยตลอดไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนมันจะเดินตามเรามาตลอดมันจะเดินตามช่องที่ตัวหลักเดินตัวหลักเดินตรงมันก็เดินทับรอยตามมาเลยจนกระทั่งมาถึงช่องเซลล์สุดท้ายที่มันเดินทับไม่ได้มันก็จะไปเดินข้างๆไปยืนข้างๆแทนอย่างนี้เสมอนะฮะมันจะเดินมาชิดตามรอยที่เราเล่นมาเนี่ยแล้วมันหยุดข้างๆคราวนี้ถ้าเราสลับไปปั๊บถ้าเป็นบีธรรมดามันจะต้องใช้เบสซิ่งอากีใช่ไหมเบสซิ่งอากีจะกลายเป็นว่ามีการคลิกซ้ายเกิดขึ้นเมื่อมีการคลิกซ้ายเกิดขึ้นจะต้องทำการกดเดินตามใหม่ทุกครั้งกดชิปและคลิกขวาใหม่แล้วกดสลับหน้าจอมายังตัวหลักอีกครั้งเสมอที่มีการคลิกซ้ายในจอพระแต่ตามใดที่เราไม่คลิกซ้ายในจอพระแล้วเรากดปั๊บอื่นที่ไม่ต้องคลิกหัวอย่างเช่นผมกดแองเจลัสมันไม่เดินตามเพราะผมไม่ได้คลิกซ้ายหรือผมกดแมกนิฟิเคทมันก็เดินตามผมไม่ต้องไปตั้งสัตว์เดินตามอีกหรือผมกดเนี่ยบัฟมูของอาร์บิชอปบัฟเป็นมูมาเลยเราไม่ต้องกดคลิกซ้ายเลยไม่ต้องกดเดินตามมันก็ได้แต่ในบางครั้งที่เรากดอย่างเช่นเล่นๆเสร็จต้องมาฮิวมีการคลิกซ้ายเกิดขึ้นแล้วต้องกดเดินตามมันจะเดินได้มันจะเดินตามออกมาได้การเล่น2จอนี้นะครับคุณต้องเริ่มจากการฝึกเดินในเมืองก่อนการฝึกเดินฝึกบัฟต้องฝึกเดินตามสามจอให้คล่องก่อนที่จะไปลองกับการเล่นบนฟิลจริงๆบนแผนที่เราไปเก็บเวลจริงๆและควรจะเริ่มจากเก็บเวลแบบในที่เวลต่างๆโดยเฉพาะที่มอนสเตอร์ไม่โจมตีก่อนไม่เอ็กซ์ซีเนี่ยก่อนเพื่อเป็นการฝึกความคุ้นเคยว่าเราต้องสลับจอยังไงเราต้องกดปั๊บยังไงเราต้องกดฮีลตอนไหนนะเป็นการเก็บ EXP ให้ผู้เล่นก่อนว่าเราจะสามารถใช้2จอได้คล่องขนาดไหนเมื่อเราเล่นคล่องแล้วมันก็จะเป็นสกิลติดตัวละว่าจะเล่น2จอคล่องละแต่จะคล่องขนาดไหนก็ต้องไปวัดกันอีกทีคราวนี้มาลอง3จอกันบ้าง3จอเนี่ยมันก็คล้ายกับ2จอก็เอาตัวที่3กดเดินตามตัวหลักคลิกให้โดนนะแต่เมื่อเราเดินมาคลิกที่ตัวหลักเสร็จแล้วเนี่ยการสลับจอเนี่ยก่อนจะสลับจอเนี่ยคุณต้องเลือกนี้ก่อนเลยกดพระกดตัวหลักเพื่อจะเล่นต่อได้ไงถ้าไม่ทำอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นสมมติตัวที่3กดเดินตามแล้วคุณกดอัลเทอร์เนทแท็บเลยจะกลายเป็นว่าตัวที่2เนี่ยเราไม่ได้แล้วกดอัลเทอร์เนทแท็บสมมติกดเดินกดลุยเลยใช่ไหมพอถึงจังหวะขับขันคุณจะเอาพระมาฮิลหรือจะพระมาช่วยอะไรสักอย่างกดอะไรแนวทางปึ๊บอ้าวกลายเป็นจอเจเนติกจอที่3ไม่ใช่แล้วมันไม่ทันแล้วจะกดเป็นพระหาอย่างเงี้ยมั่วแล้วเพราะฉะนั้นการเซตจอก่อนเริ่มเล่นทุกครั้งมันจะต้องอย่างนี้ครับพอกด ID ที่3เดินตามเสร็จคลิกจอพระคลิกตัวหลักแล้วค่อยเล่นแค่นี้เองไม่ได้ยากอะไรเลยแค่คุณต้องทำให้มันเป็นนิสัยโอเคนั่นแหละอันผมจะไปเดินพาไปเดินเล่นเดินเก็บเวลให้ดูอ้อเมื่อกี้
มันจะมีการปัญหากันเรื่องของการเดินเข้าวาร์ปด้วยการเล่นในแบบที่ในการเล่น 2-3 จอเนี่ยเดินเข้าวาร์ปเนี่ยต้องทิ้งระยะให้ดีก่อนจะเดินเข้าวาร์ปอย่างเช่นเราเดินมาเงี้ยจะเดินเข้าวาร์ปเนี่ยถ้าเรากดอย่างนี้ใช่ไหมเรากดคลิกที่วาร์ปได้เลยจะกลายเป็นว่าตัวข้างหลังเนี่ยตัวที่เดินตามเนี่ยมันจะเดินตามไปไม่สุดนะมันจะเดินมาหยุดแค่ตรงนี้เนี่ยสมมติมันจะไปเดินอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเว้นระยะให้พอเหมาะก็ประมาณนี้นะแล้วเรากดเดินคลิกเช่นเราเดินมาตั้งแต่ระยะไกลๆเนี่ยโอ้จะเกินเข้าเบื้องละอย่าไปเดินแบบกดลากเมาส์ค้างปื๊ดไปนะข้ามไปอย่าไปเดินกดลากเมาส์ค้างแล้วก็เดินปื๊ดคอมอนแบบตามปกตินะมันต้องเสียเวลาให้เราสลับจอเหนื่อยพยายามเดินมาทิ้งระยะก่อนเข้าวาร์ปนิดนึงแล้วค่อยกดคลิกเดินเข้าเมืองเข้าวาร์ปไปจะลองเล่นให้ดู2จอ3จอเล่นยังไงไอ้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างง่ายก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากถ้าไปซีเรียสที่ยากก็ไม่ไหวอันนี้ผมเดินจะสังเกตว่าทำไมทุกครั้งที่ผมจะกดเดินตามหรือจะกดฮิลคุณอาจจะสังเกตว่าทำไมผมต้องเดินเอาตัวออกมาก่อนทุกครั้งเลยนะในก่อนหน้านี้ผมทำอย่างนี้กันใช่เพราะว่าถ้าเรายืนชิดเนี่ยบางทีมันคลิกไม่โดนถ้าอยากเล่นพลักเนี่ยจะชัดเจนมากจะคลิกลำบากเดี๋ยวลูกจะค่อนข้างคลิกลำบากมีสลับจอพลัสนี่ปั๊บเซนสลับจอหลักเดินไปผมจับจอแต่ตอนแรกก็เห็นมาผมจับจอแต่ตอนแรกแล้วก็เลยเล่นได้สบายมีปัญหามันก็ไม่มีอะไรมากเวลาเดินก็ต้องอย่ารีบเดินมากนะเพราะว่า3จอเนี่ยมันใช้เวลาในการคำนวณค่อนข้างเยอะมั้งผมไม่เคยนำ3การเล่น3จอไปในที่ยากๆนะอย่างเช่นแฮกมาดันเจียนเนี่ยผมไม่เคยนำไปแต่อนาคตอาจจะได้นำไปหรือไม่ก็ไม่แน่อย่าเดินไกลครับอย่ากดเมาส์ค้างเล่น3จออย่ากดเดินแบบกดลากเมาส์ค้างให้คลิกเป็นทีละจุดในระยะที่ไม่ไกลนะโอ้ของดอกปีโดนตีจะมาอีกหน่อยทำบัฟใหม่ให้ซ้ำมันไหมจัดไปเสียกลับมาเล่นเขาโดนฮิวแล้วฮิวทำบัฟปั๊บกลับมาทิ้งจอเลยเท่านี้เองการเล่น2จอหรือ3จอในขณะเดียวกันถ้าเล่น2จอเนี่ยการเดินตามมันจะง่ายกว่ามากครับอันนี้สมมติผมพากลับมาไปเห็นว่าเมื่อกี้ตอนเล่น3จอเนี่ยมันต้องเดินทีละแบบคลิกค่อยๆคลิกค่อยๆเดินใช่ไหมแต่พอเป็น2จอเนี่ยจะง่ายของเราดีจังเลยที่มาไม่ค่อยหลับเราสามารถกดเดินครั้งเสมือนเราเล่นจอเดียวได้ไหมมีโอกาสไม่มากนะที่จะตัวเดินตามจะหลุดถ้ามีความเร็วในการเดินที่ใกล้เคียงนะมีโอกาสได้มากมันจะเดินเลยบางทีมันจะเดินมันจะทิ้งช่วงห่างมากแล้วก็ถ้าเรารีบเดินไปจนมองจนระยะการมองเนี่ยมันก็ไม่เดินตามโอเคในเรื่องของ2จอ3จอคุณควรจะฝึกถ้าคุณไม่เคยทำมาก่อนเลยนะควรจะฝึกตั้งแต่เล่นซ้อมเดินในเมืองก่อนซ้อมเดินตามซ้อมบัฟซ้อมสลับจอเดินตามให้ได้ก่อนพอซ้อมเดินตามเดินอะไรแล้วคล่องแล้วเนี่ยค่อยลองออกมาเดินในแมปที่ไม่ยากหรือแมปที่ไม่มีมอนสเตอร์เลยตรงดีก่อนเพื่อเป็นการฝึกตัวเราในการสลับบัฟสลับฮิลสลับเดินตามเนี่ยฝึกได้คล่องน่าจะคุ้นคล่องเมื่อไหร่ผมบอกเลยแม็กมา2จอเนี่ยเป็นอะไรที่ชิลมากสำหรับผมตอนเวลแอสซิสเนี่ยผมก็เอาแอสซิสคู่กับพระเนี่ยไปผมเล่น2จอได้แม็กมาที่มีมอนสเตอร์เยอะผมก็เล่นได้โดยที่มันก็มีตายบ้างถ้าแบบเกิดความโลภหรือแบบคลิกผิดพลาดก็มีบ้างแต่ถ้าคือผมว่ามองว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างยากนะแม็กมา2เนี่ยค่อนข้างยากละในการเล่นสลับจอในพื้นที่หลังๆเลเวล100กว่าเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่มีความยากค่อนข้างสูงเล่น2จอเนี่ยจะลำบากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นตอนจากแม็กมาเราไปหนองม่วงหนาแน่นมากมอนโคตรเยอะแยะหรือไปในต้วงมอนโคตรเยอะหรือว่าเราไปใน TI มอนไปเยอะแล้วเล่น2จอค่อนข้างจะลำบากถ้าคุณสเต็ปไม่ดีถ้าคุณของไม่ดีจริงเนี่ยไม่ไหวต้องถอยกลับมา
ได้ให้ไหวก่อนทั้งของทั้งสเต็ปได้แล้วแต่ของไม่ดีก็ต้องไปอัพของมาถ้าของดีแล้วแต่สเต็ปยังไม่ดีอันนี้ก็ต้องไปอัพสเต็ปมามันเป็นอย่างนั้นต่อไปมากล่าวถึงไอเทมลับอันนึงที่กล่าวถึงตอนแรกว่าทำไมให้เล่นสายอากีไม่เล่นสายวิทย์ก็เพราะว่ามันมีไอเทมชิ้นนี้ครับเนี่ยไอเทมชิ้นนี้ HP Increase Potion ขนาดใหญ่ Large ราคาประมาณ 20,000 ต้นๆแต่ตอนนี้มันแพงขึ้นหน่อยนะเพราะว่าคนมาเล่นเยอะมันก็เลยดีมานด์มันเยอะไงกลายเป็นเด้งไป 20,000 ปลายๆแล้วจริงๆมันจะมีคนมาขายราคา 20,000 ต้นๆบ้างถ้าเจอก็เก็บไว้ได้เนี่ยมันจะเพิ่ม HP ประมาณ 3,000 2,000 หรือ 3,000 เนี่ยในช่วงจ็อบแรกมันจะทำให้คุณไม่ต้องอัพวิทเลยเลือดคุณมาเยอะละเยอะโคตรเยอะเลยแบบที่ว่าสมมติไปลากเห็ดลากป๊อกเนี่ยคุณลากป๊อกกอง2กอง3กองHP ที่ลดลงไปเนี่ยบางทีไม่ทันต้องฮีลไม่ทันต้องกดปั๊มเลยไปอัพก่อนไปอัพปั๊มมันก็เต็มมันสะดวกอย่างเงี้ยไอเทมชิ้นนี้นะราคาก็ไม่แพงเมื่อเทียบกับโพชั่นที่ต้องเสียไปแต่มันจะอยู่ได้แค่500วินะ500วินาทีคุณต้องจับเวลาหรือว่าต้องคำนวณดีๆว่าเฮ้ยฉันเดินมากี่นาทีแล้วเนี่ยฉันต้องกดยาใหม่หรือยังก็กดอาจจะเปิดคุณอาจจะเปิดตัวเลือกไว้ค้างอย่างนี้ก็ได้เนี่ยแต่ส่วนของผมมันปิดออกมาปิดซะละเนี่ยคุณอาจจะเปิดอย่างนี้ไว้ตลอดก็ได้เพื่อจะดู HP ของเราอย่างเช่นสมมติตอนเรายังไม่กดยาเรามี HP 500พอกดยาปั๊บมันจะเด้งไป3,500เงี้ยแต่เลือดมันก็ยังเป็น500ทับ3,500นะต้องฮีลทีนึงก่อนหรือกดยาให้เต็มก่อนอะไรเงี้ยโอเคพอตอนที่ยาหมดฤทธิ์มันจะเด้งกลับมาเป็น500ทับ500นะถ้าจังหวะนั้นคุณลากไปพอดีเนี่ยบอกเลยว่าสวยเพราะฉะนั้นต้องกักเวลาเอาดีๆหรือว่าต้องคอยดูเลือดเอาตรงนี้ให้ตลอดอยู่ตลอดเพราะถ้าเป็นถ้าเราเลือดเต็มอยู่ตลอดเนี่ยแล้วเราไม่ได้มองเนี่ยมุดเราปิดไปฉันลากไปฉันเดินลากไปกลายเป็นว่าระหว่างลากยาหมดพอดีแต่เลือดมันยังเต็มอยู่ไงใจเราก็ยังไม่มองไม่รู้ว่าเลือดเราเหลือ500ละหรือว่า3,500โดนตีสองดอกตายเนี่ยผมไม่ใช่นั่นต้องเปิดอันนี้ดูไว้ด้วยนะเป็นเทคนิคใช้เยอะขนาดไหนในช่วงเวลแรกๆเนี่ยอย่างเช่นที่ออฟเนี่ยใช้ไม่เยอะครับเราจะใช้แค่ประมาณถ้าไม่ตายเลยนะถ้าตายก็ยานี่หายนะใช้แค่ประมาณ 5-10 ขวดประมาณนั้นแหละใช้จนกระทั่งเลือดหลักของเราเนี่ยขึ้นมาสักประมาณ 1,500 ก็ไม่ต้องใช้แล้วก็ได้เพราะว่าอ๊อกตีเราประมาณ100กว่าๆเนี่ยการที่เรามี HP 1,500 เนี่ยมันก็เพียงพอที่จะให้เราฆ่ามันได้หมดกองแล้วถ้าไม่เยอะไม่ลากมันเยอะไปนะก็เพียงพอแล้วประมาณ 1,500 พอแล้วแต่ช่วงแรกๆที่มาหลัก100เนี่ยต้องกดเลยก็จะให้ข้ามเวลนั้นไปโดยที่เราไม่ต้องกดยามากและไม่ต้องกังวลมากกับการเล่นเราลากได้เหมือนกับเราเลเวล40 50เลือด 3,000 4,000 เราไม่ต้องซีเรียสไงนี่คือเซตซีเครตของการลากอันหนึ่งที่ทำให้เล่นอากีเล่นอากีนำมาพอช่วงท้ายๆค่อยไปอัพบิทเสริมอัพบิทเสริมทีหลังเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยมันจะทำให้เลือดเราขึ้นเพิ่มแม็กซ์เลือดได้เยอะกว่าเดิมเห็นผลชัดกว่าการอัพบิทแต่ตั้งแต่ต้นๆการอัพบิทแต่ต้นเนี่ยแม็กซ์เลือดเราจะเพิ่มแค่น้อยมากไม่เห็นแทบจะไม่เห็นผลนะในกรณีที่เล่น4คลาสหลักที่ผมกล่าวถึงเนี่ยกล่าวถึงแต่ต้นเนี่ย BS Knight Hunter Assassin เนี่ยอัพวิททีหลังจะสะดวกกว่าและสบายกว่าในบางกรณีไม่ต้องอัพวิทเลยก็ยังได้อย่าง Hunter เนี่ยผมเล่นแบบไม่อัพวิทเลยนะผมอัพอากีเด็กหลักไม่อัพวิทเลยไม่ใช่อัพวิทเลยแต่อย่างของ BS ที่เล่นมาเนี่ยจะแบ่งไม่อัพวิทบ้างในช่วงท้ายๆสัก 40-50 ซึ่งเป็นสเตตัสสุดท้ายของยับเลยโอเค